ซอมาลิคุมรอมาตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้เราก็เข้ามาสู่การเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของบรรดานบีที่อัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกมาให้นำแนวทางของพระองค์นะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์คนแรกแล้วก็จนถึงวันสุดท้ายเราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าเมื่อเราทรงสร้างอาดัมและส่งอาดัมยังโลกนี้เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งอาดัมเราก็ได้ส่งแนวทางในการดำเนินชีวิตมาให้แก่อาดัมแล้วก็บอกแก่อาดัมเอาไว้ด้วยนะครับว่าเราได้ส่งอิบลิสชัยฏอนมาอยู่โลกนี้ด้วยแล้วก็บอกชัดเจนว่าอิบลิสเนี่ยมันเป็นศัตรูของเจ้านะครับรวมทั้งลูกหลานของเจ้าจนถึงวันสิ้นโลกแล้วก็หากว่าฉันส่งแนวทางในการดำเนินชีวิตมาแล้วเนี่ยใครที่อยู่บนแนวทางปฏิบัตินำแนวทางของฉันเขาก็จะไม่ต้องเศร้าโศกในชีวิตหลังความตายนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้นบีอาดัมมาเป็นผู้ที่สอนเรื่องความศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็เรื่องเชื่อฟังพระองค์แต่ว่าลูกของนบีอาดัมก็เกิดความขัดแย้งกันนะครับไม่ทำตามคำสั่งของพ่ออาดัมก็เลยให้ลูกเนี่ยนะครับขอการตัดสินจากอัลลอฮ์แต่ว่าลูกของอาดัมนี่ก็ไม่ยอมรับการตัดสินของอัลเลาะห์แล้วก็ทําให้เกิดการฆ่ากันครั้งแรกนะครับระหว่างลูกของอาดัมคือกอบีนพี่ชายได้ฆ่าฮาบีนน้องชายของตัวเองครับการสังหารการก่ออาชญากรรมครั้งแรกก็เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วก็หลังจากนั้นมาท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกเอาไว้นะครับว่าบาปของการฆ่านะครับก็จะตกไปถึงกอบีนด้วยเพราะว่ากอบีนเนี่ยเป็นผู้ที่ก่ออาชญากรรมเอาไว้เป็นแบบอย่างเพราะนั้นบาปทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจากที่กอบินทำไว้เราต้องรับไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่ทำความดีเอาไว้แล้วมีคนทำตามนะครับความดีหรือผลบุญความดีที่เขาได้ทำไว้เพราะเราได้สร้างไว้มันก็จะตกถึงเรานะครับเพราะนั้นก็เป็นบทเรียนให้เราได้รู้นะครับแล้วก็เราได้เรียนรู้เรื่องราวของนบีนุห์นะครับนบีฮูดนบีซอลาห์ก็ให้เราได้รู้ว่าความศรัทธาในพระเจ้านั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่นบีทุกคนพยายามเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่การศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับนบีทุกคนที่เราเรียนมาเราก็จะรู้นะครับว่ามีวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่เหมือนกันก็คือการเรียกร้องเชิญชวนคนให้ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังพระองค์แล้วนบีก็ไม่มีสิทธิ์จะบังคับขู่เข็นบีบคอด่าไปที่คอเอาปืนไปจ่อหัวให้ใครมาศรัทธาทุกคนจะต้องรับคำศรัทธาด้วยความสมัครใจเองนะครับแม้ว่าพ่อจะเป็นนบีนะครับแต่เราก็ได้เรียนรู้มานะครับลูกของนบีนูก็ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเรียนรู้เรื่องของนบีอิบรอฮีมมาเราก็รู้ว่านบีอิบรอฮีมเป็นผู้ที่ศรัทธาในฐานะเป็นลูกแต่พ่อไม่ได้เป็นผู้ศรัทธานะครับเพราะนั้นความศรัทธาเนี่ยมันไม่เกี่ยวเนื่องกันทางสายเลือดนะครับมันอยู่ที่ใจในกรณีของนบีนุห์นะครับเมื่อลูกไม่เชื่อนบีนุห์ผู้เป็นพ่อนะครับในที่สุดก็ต้องจมน้ำตายคนที่อยู่บนเรือนบีนุห์มาถึงเชื่อฟังนบีนุห์แม้จะไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้เป็นลูกของนบีนุห์นะครับก็รอดนะครับเช่นเดียวกับนบีอิบรอฮีมนะครับท่านมีความศรัทธาแล้วอัลเลาะห์ก็ให้ความคุ้มครองวันนี้เราจะเรียนถึงเรื่องผู้ที่มีความใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับนบีอิบรอฮีมนะครับบางคนก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันบางคนก็เป็นญาติพี่น้องนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องของนบีลูตก่อนซึ่งเราได้พอรู้กันไปบ้างแล้วนะครับว่าเมื่อตอนที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยออกมาจากเมืองอูรนะครับก็มีลูตแล้วก็ภรรยาของท่านคือนาซะรอนะครับก็ออกไปด้วยกันนะครับก็มี3คนเท่านั้นในเวลานั้นนะครับที่เป็นผู้ศรัทธาเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับถูกกล่าวเอาไว้เยอะมากนะครับผิดกับของนบีลูตซึ่งกล่าวไว้เอาไม่เยอะมากนะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าเชื้อสายของนบีอิบรอฮีมนะครับกับนบีลูตเนี่ยที่นักวิชาการบันทึกเอาไว้ก็ไล่เรียงขึ้นมาส่วนในคัมภีร์ไบเบิลบทปฐมกาลนะครับเราก็จะพบนะครับว่าลูตเนี่ยเป็นคล้ายๆกับหลานนะครับเป็นหลานของนบีอิบรอฮีมนะครับ
แล้วก็เรื่องราวของนบีอิบรอฮีมนะครับกับนบีรูธเนี่ยถูกกล่าวเอาไว้มากมายนะครับในคัมภีร์กุรอานที่ถูกประทานมาในซูเราะห์มักกียะห์นะครับส่วนใหญ่เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานในมักกะห์นะครับเพราะว่าชาวอาหรับเนี่ยรู้จักนบีอิบรอฮีมดีแล้วก็ยอมรับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของพวกตนนะครับเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมกับนบีรูธถูกกล่าวไว้ในมักกะห์นะครับเอาไว้มากมายเพื่อเป็นบทเรียนเตือนชาวมักกะห์ว่าชนชาติใดก็แล้วแต่ที่ไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์ก็จะตามมาด้วยการไม่เชื่อฟังพระองค์คือไม่เชื่อฟังนบีที่อัลลอฮ์ทรงตรัสเตือนและในที่สุดก็ถูกทำลายนะครับเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมนบีรูธเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับในคัมภีร์ไบเบิลด้วยว่าพระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยผู้อื่นให้ได้รับพรเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปแช่งคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้านะครับนี่เป็นข้อความที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับบทปฐมกาลกล่าวเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อนบีอิบรอฮีมหรืออับรามนะครับคัมภีร์ไบเบิลใช้คำว่าอับรามแล้วก็หลังมาเปลี่ยนเป็นอับราฮัมนะครับแล้วบางหลายคนก็บอกว่าอันนี้เป็นที่มาของคำว่าพรามในที่สุดอันนั้นก็เป็นความเห็นของนักวิชาการนะครับเมื่อนบีอิบรอฮีมเนี่ยเดินทางออกไปนะครับคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าพระเจ้านะครับจะมอบดินแดนให้นะครับแล้วก็จะให้เจ้าเนี่ยเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นจริงเพราะว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเป็นบิดาหรือเป็นต้นตระกูลนะครับทางสายเลือดของชาวอาหรับของชาวยิวนะครับเป็นบิดาแห่งความศรัทธาของชาวยิวชาวมุสลิมและชาวคริสเตียนซึ่งเป็นประชาชาติใหญ่ในปัจจุบันอันนี้คัมภีร์ไบเบิลก็บอกเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นจริงไปตามนั้นแล้วก็จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไปแล้วก็เจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรคือหมายความว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยจำได้ครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อสร้างกะบะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮีมได้วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์นะครับว่าอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยนะครับได้หันหน้าไปหาพระองค์ในฐานะผู้ที่ยอมจำนนนะครับแล้วก็คำขอพรอันหนึ่งว่าขอพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งที่จะมาสาธยายนะครับคำสอนของพระองค์นะครับที่จะมาหลังจากตัวนบีอิบรอฮีมตรงนี้นะครับแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรนะครับจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปทุกวันนี้นะครับชาวยิวชาวคริสเตียนชาวมุสลิมทุกคนรู้จักนบีอิบรอฮีมเป็นอย่างดีนะครับชาวยิวชาวคริสเตียนชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่3ใน4ของโลกรู้จักนบีอิบรอฮีมนะครับแล้วก็นบีอิบรอฮีมนะครับจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรคือหมายความว่าใครที่ปฏิบัติตามนบีอิบรอฮีมก็จะได้รับพรนะครับแล้วเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปแช่งคนที่แช่งเจ้าตรงนี้นะครับเราจะพบว่าณขณะนี้เนี่ยแม้คำสอนในคัมภีร์เบื้องต้นเนี่ยนะครับจะกล่าวถึงนบีอิบรอฮีมนะครับว่าเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเนี่ยในปัจจุบันนี้มีประชาชาติมุสลิมเพียงประชาชาติเดียวที่อำนวยพรหรือศอลาวาตให้กับ นบีอิบรอฮีมเห็นไหมครับเราศอลาวาตนบีนะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดนี่เป็นคำที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดขอเราได้ทรงอำนวยพรให้กับ นบีมุฮัมมัดนะครับว่าอะลาลีมุฮัมมัดลูกหลานของนบีมุฮัมมัดนะครับกะมาซอลไลตะลาอิบรอฮีมเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงอำนวยพรให้แก่อิบรอฮีมตรงนี้มีประชาชาติมุสลิมประชาชาติเดียวที่ยังศอลาวาตนบีอิบรอฮีมอยู่ในเวลาละหมาดส่วนประชาชาติยิวชาวคริสเตียนเนี่ยในคำกล่าวสวดมนต์ของเขาเนี่ยมันไม่มีตรงนี้แล้วแม้คำพีไบเบิลเนี่ยจะกล่าวเอาไว้นะครับใครที่สามแช่งคนที่แช่งเจ้านะครับก็จะถูกสาปแช่งด้วยนะครับบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรพระเจ้านะครับทั้งนี้เนื่องจากว่านบีอิบรอฮีมเป็นบรรพบุรุษของบรรดานบีทั้งหลายที่อัลเลาะห์ได้ส่งมา
โอเคเรามาดูนะครับอันนี้เป็นแผนที่การเดินทางของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับนบีลูตแล้วก็นางซาร่านะครับเดินทางขึ้นไปทางด้านเหนือคือนิเนเวห์นะครับมาถึงเมืองฮารอนแล้วก็โอเคก็เดินทางเรื่อยมาแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อนบีอิบรอฮีมมาถึงใกล้เมืองเยรูซาเล็มนะครับในเวลานั้นเมืองเยรูซาเล็มเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินกันอานนะครับกันอานก็เป็นชื่อลูกคนหนึ่งของนบีนูห์นะครับกันอานก็คือดินแดนปาเลสไตน์แล้วก็ดินแดนปาเลสไตน์ในเวลานั้นก็ประกอบไปด้วยประเทศจอร์แดนในปัจจุบันนะครับประเทศเลบานอนประเทศซีเรียในปัจจุบันมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับอันนี้ก่อนจะมาถึงเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้สั่งให้นบีอิบรอฮีมบอกให้กับลูตเนี่ยแยกทางกันไปแยกทางไปไหนนะครับนบีอิบรอฮีมจะไปอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับแต่ว่านบีลูตเนี่ยนะครับจะมาอยู่ที่เมืองโซโดมโซโดมเนี่ยอยู่ทางตอนใต้นะครับของทะเลสาบเดดซีทะเลสาบเดดซีก็เป็นทะเลที่เค็มที่สุดในโลกมันเค็มจนถึงขนาดที่เรียกว่าไม่มีปลาอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ใครลงไปว่ายน้ำนะครับในทะเลเดดซีหรือทะเลตายเนี่ยนะครับก็จะไม่จมก็จะลอยนะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะครับเมืองโซโดมเนี่ยนะครับอยู่ในประเทศจอร์แดนในปัจจุบันนี้นะครับและนอกจากเมืองโซโดมแล้วเนี่ยมีเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันก็คือเมืองกอมอราครับชื่อเมืองกอมอราเนี่ยก็ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเช่นกันนะครับทำไมอัลลอฮ์ถึงได้ให้ลูตครับผู้ที่รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยไปอยู่ที่เมืองโซโดมนะครับคำตอบก็คือในช่วงเวลานั้นนะครับในเมืองโซโดมเนี่ยมีผู้คนทำความชั่วทำบาปอย่างหนึ่งที่ในคัมภีร์กุรอานบอกว่าไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดเคยทำมาก่อนนะครับนั่นก็คือการสมสู่กันในหมู่เพศชายด้วยกันนะครับผู้ชายในเมืองโซดอมกับกอมอร่าเนี่ยจะไม่สนใจผู้หญิงเลยจะสนใจแต่ผู้ชายอย่างเดียวนะครับแล้วก็เมืองโซดอมเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่มาของศัพท์คำว่าโซโดมีโซโดมีก็คือการมีความสัมพันธ์ในหมู่เพศชายด้วยกันซึ่งในเวลานั้นนะครับเป็นความชั่วที่คัมภีร์กุรอานบอกว่าเท่าที่ผ่านมานะครับไม่เคยมีสิ่งชีวิตใดๆในโลกนี้นะทำชนิดมาก่อนแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าแม้แต่สุนัขตัวผู้มันก็ยังไม่สมสู่ในหมู่ตัวผู้ด้วยกันนะครับสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีการสมสู่ในหมู่เพศเดียวกันก็มีแต่ชาวเมืองโซโดมเองเป็นการทำชั่วที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตใดๆทำมานอกจากความชั่วในเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับคนในเมืองโซโดมนะครับโอเคเขาก็มีความร่ำรวยแต่ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยฆาตกรใครก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าหลงทางเข้าไปก็จะถูกปล้นนะครับถ้าถูกปล้นแล้วยังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่นะครับไอ้ทรัพย์สินที่หลงเหลืออยู่เนี่ยนะครับก็จะมาถูกปล้นต่อคือพูดง่ายๆถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยคนแปลกถิ่นนะครับเข้าแล้วถ้าออกมาได้ก็ถือว่าโชคดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่รอดถ้าหน้าตาดีๆก็จะถูกลากไปข่มขืนนะครับโดยผู้ชายด้วยกันนบีลูตเนี่ยนะครับอยู่ในเมืองนี้นะครับแล้วนบีลูตเนี่ยนะครับก็มีลูกสาวมีลูกสาวอยู่นะครับว่าอยู่สองคนนะครับแต่ว่าไม่มีผู้ชายมาสนใจทั้งๆที่นบีลูตเนี่ยอยากให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยได้แต่งงานกับผู้ชายในเมืองโซโดมแต่ไม่มีผู้ชายคนใดนะครับสนใจลูกของนบีลูตนะครับในขณะเดียวกันปรากฏว่าไอ้พฤติกรรมในเมืองนะครับแม่ของลูกสาวนบีลูตคือภรรยาของนบีลูตเนี่ยก็มีความเห็นคล้อยตามใจคนในเมืองไปด้วยคือเห็นดีเห็นงามไปด้วยไม่ได้มีการห้ามปรามนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อนบีลูตตักเตือนผู้คนจนปิดหนาระอาใจไม่มีใครเชื่อแล้วอัลลอฮ์ได้ให้มาลาอิกะห์สามองค์แปลงร่างมาในคราบชายหนุ่มรูปงามมาหานบีอิบรอฮีมก่อนเดินทางมาในร่างของมนุษย์นะครับแต่เป็นมาลาอิกะห์แปลงร่างมาในเวลานั้นนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยกำลังนั่งย่างเนื้ออยู่นะครับแล้วก็
ชายหนุ่มรูปงาม3คนเนี่ยนะครับที่เป็นร่างจำแรงของมลาอิกะห์เนี่ยได้มาเห็นนบีอิบรอฮีมแล้วก็ทักทายอัสสลามุอะลัยกุมทักทายกันก็เป็นมารยาทของนบีอิบรอฮีมตอบรับการทักทายแล้วก็คัมภีร์กุรอานแล้วนะครับว่ายื่นเนื้อย่างให้ครับแต่มลาอิกะห์เนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปของมนุษย์รูปงามเนี่ยนะครับไม่รับพอไม่รับเนื้อย่างเนี่ยนะครับเป็นธรรมเนียมของคนสมัยก่อนเนี่ยคือการไม่รับสิ่งที่คนเสนอให้โดยเฉพาะอาหารเนี่ยนะครับถือว่าไม่รับไมตรีจะมีท่าทีเป็นศัตรูนะครับชายหนุ่มรูปงาม3คนเป็นคนแปลกหน้านบีอิบรอฮีมเป็นคนท้องถิ่นนะครับเมื่อยื่นเสนออาหารให้ไม่รับเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็ตกใจนะครับแต่ว่ามาลาอิกะห์เนี่ยบอกว่าไม่ต้องตกใจเราเป็นมาลาอิกะห์จำแรงมาอัลลอฮ์ส่งมาและเมื่อเราเป็นมาลาอิกะห์แล้วเนี่ยเราไม่กินเราไม่ดื่มถึงแม้เราจะอยู่ในร่างมนุษย์เราไม่กินเราไม่ดื่มไม่ต้องตกใจเราถูกส่งมาเพื่อที่จะไปยังเมืองโซดอมนบีอิบราฮีมได้ยินตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ตกใจถ้าอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มายังเมืองไหนแล้วในรูปร่างของมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับก็แน่ใจว่าการทำลายล้างมันจะต้องตามมาเพราะว่านบีอิบราฮีมส่งนบีลูตไปก็เพราะรู้เกียรติศักดิ์เรื่องความชั่วของชาวเมืองโซดอมนะครับส่งนบีลูตไปแต่ว่าลูตก็ไม่สามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จผู้คนก็ไม่เชื่อฟังพอรู้ว่ามาลาอิกะห์จะไปตอนนั้นนะครับนบีอิบราฮีมตกใจนบีลูตก็เป็นลูกพี่ลูกน้องหรือว่าเป็นหลานนะครับก็บอกว่าลูกพี่ลูกน้องฉันลูตอยู่ที่นั่นบรรดามาลาอิกะห์บอกว่าไม่ต้องตกใจอัลลอฮ์ส่งฉันมาแต่ว่าฉันจะคุ้มครองเขาในฐานะที่เขาเป็นนบีนะครับแล้วก็ตอนนั้นนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยยังมีลูกคนเดียวอยู่คืออิสมาอีลที่เกิดขึ้นจากนางหายัดนะครับแต่ว่ามาลาอิกะห์เนี่ยได้แจ้งข่าวได้แจ้งข่าวกับนบีอิบรอฮีมว่าท่านจะมีลูกอีกคนหนึ่งนะครับตอนนั้นนบีอิบรอฮีมเนี่ยอายุ90แล้วนะครับแล้วก็ภรรยาของท่านคือนางซาร์เนี่ยครับพี่กุรอานก็เล่านะครับว่าผมงอแกะงอมชราแล้วพอได้ยินมาแล้วข้ามบอกว่าจะมีลูกเนี่ยโอ้หัวรอกกิ๊กกิ๊กกิ๊กแกะอย่างนี้จะมีลูกได้อย่างไรนะครับวลาการก็บอกว่านั่นเป็นพระประสงค์ของเราพระองค์กำหนดเอาไว้แล้วนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับและหลังจากนั้นก็เป็นไปตามที่มาลาอิกะห์ในรูปชายหนุ่มนะครับบอกเอาไว้ก็มีลูกจริงๆชื่ออิสฮักตามมาตอนนั้นอายุ90แล้วนะครับและคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ด้วยว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยทำสุนัตหรือคิตาตอนที่ท่านอายุ95ปีเพราะฉะนั้นในเมื่อบรรพบุรุษแห่งความศรัทธาคือนบีอิบรอฮีมทำสุนัตนบีคนหลังๆต่อมานะครับก็ทำสุนัตเหมือนกันและการทำสุนัตก็ถือเป็นแบบอย่างของนบีทุกคนที่คนมุสลิมเวลามาเข้ารับอิสลามหรือมุสลิมเดิมๆพอถึงวัยก็ต้องเข้าสุนัตเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสะอาดและก็ความสะอาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานะครับหลังจากบอกข่าวดีเรื่องการมีลูกของนบีอิบรอฮีมแล้วนะครับมาลาอิกะห์เนี่ย3คนเนี่ยก็เดินทางไปยังเมืองโซดอมนะครับเมื่อไปถึงเมืองโซดอมนะครับก็มันพบค่ำละนะครับก็ไปพบกับลูกสาวของนบีลูต2คนกำลังตักน้ำอยู่ที่ลำธารหรือบ่อน้ำแห่งหนึ่งพอลูกสาวนบีลูตเห็นชายหนุ่มรูปงาม3คนมานะครับแทนที่จะระลึกดีใจเพราะว่าไอ้หนุ่มในเมืองทั้งเมืองนะครับไม่ได้สนใจตัวเองเลยก็คงเลยคิดว่า3คนที่มาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งมาชอบฉันนะครับไม่ได้ดีใจอย่างนั้นครับกับกลัวว่า3คนเนี่ยจะออกจากเมืองไม่ได้จะไปไม่รอดเพราะพฤติกรรมความชั่วของคนในเมืองนะครับก็บอกให้ชายหนุ่ม3คนเนี่ยระวังตัวนิดนึงแล้วก็ไปกับฉันไปที่บ้านของฉันนะครับลูกสาวนบีลูต2คนก็พาชายหนุ่มรูปงาม3คนนะครับไปที่บ้านนะครับพอไปถึงที่บ้านสักพักเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้ยังไม่ทันอะไรเลยนะครับปรากฏว่าไอ้พวกชาวเมืองที่หื่นกระหายชายหนุ่มนะครับมันรู้ข่าวมันมาแล้วนะครับรู้ได้ยังไง
รู้ได้ไม่รู้อย่างไรอ่ะก็เพราะว่าเมียไงเมียอยากจะเอาหน้านะครับเข้าไปเสนอพวกชายหนุ่มเฮ้ยวันนี้เหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วสามคนหน้าตาดีด้วยเมืองนี้หาคนหล่องี้ไม่ได้คิดดูนะครับมารยาทเนี่ยมีความสวยงามอยู่แล้วเวลาแปลงร่างมาเป็นชายหนุ่มก็เป็นหนุ่มรูปงามธรรมดานะครับแต่ว่าพอไปอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยมันเป็นอันตรายพอพวกชาวเมืองเนี่ยแห่กันมามารยาทมีอยู่สามคนแต่มันมากันเป็นฝูงนะครับมาแล้วก็ไงตะกายบ้านเคาะประตูบ้านรู้ส่งตัวแขกของท่านมาให้ฉันเดี๋ยวนี้คิดดูกันละกันนบีรู้ก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่ารู้ได้ยังไงขนาดมาที่บ้านแบบเงียบๆลูกสาวพามาแบบลับๆแต่ข้างนอกยังรู้แล้วพากันมาแบบนี้นบีรู้นะโอ้โหอับอายขายหน้าเพราะว่าคนที่มาเยี่ยมเยียนนะครับบ้านใครก็แล้วแต่มันมีธรรมเนียมมาตั้งแต่อดีตแล้วว่าเจ้าของบ้านนั้นเนี่ยจะต้องให้อาหารมันเป็นสิทธิของคนเดินทางจะต้องให้ความคุ้มครองเพราะมันเป็นสิทธิของคนเดินทางมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วคราวนี้นบีรูธเนี่ยนะครับโอเคให้อาหารได้แต่ว่าเรื่องการคุ้มครองเนี่ยนบีรูธรู้จะให้อย่างไรเพราะเองเป็นผู้ชายละพังเพียงคนเดียวแขก3คนมาจะคุ้มครองได้ยังไงในเมื่อไอ้ชาวเมืองที่หืนผู้ชายด้วยกันมันมากันเป็นฝูงนบีรู้ถึงขั้นที่ทางทีกุรอานบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันลูกสาวฉันมีเอาลูกสาวฉันไปถ้าท่านต้องการที่จะระบายปัญหาอารมณ์ความต้องการทางเพศพูดถึงอย่างนี้เลยที่ดูเอาละกันนะครับเพราะมันยังดีกว่านะครับมันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยนะครับผู้ชายกับผู้หญิงมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่นี่จะเอาผู้ชายนะครับนบีรูธเนี่ยอะไรอิจนาระหันใจท้อแท้ชิดหวังหวาดกังวลวิตกไปสารพัดเพราะฉะนั้นนะครับมาลาอิกะห์เนี่ยก็เลยต้องบอกกับนบีรูธว่าไม่ต้องตกใจเราเป็นมาลาอิกะห์ที่อัลลอฮ์ส่งมาและเรามาในรูปร่างของมนุษย์รูปงามเพื่อเป็นการทดสอบอีกทีนึงนะครับว่ามาถึงเมืองนี้แล้วไอ้ผู้คนเนี่ยนะครับมันยังไม่เชื่อท่านอยู่ท่านสั่งสอนให้มันเลิกสนใจในเรื่องมีความสัมพันธ์ทางเพศในหมู่เพศชายด้วยกันแล้วมันยังไม่เชื่อฟังอันนี้เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายเพื่อจะดูว่ามันยังกระเฮียนกระหือหรือต้องการเช่นเดิมหรือเปล่าเอาละจะส่งฉันมาทำลายเพราะนั้นคืนวันนี้ก่อนที่อรุณจะรุ่งนะครับให้ท่านเนี่ยออกไปพร้อมกับผู้ที่ศรัทธาในท่านจะมีกี่คนก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีลูกสาว2คนนะครับมีลูกสาว2คนแล้วก็มีผู้ศรัทธาอีกบางคนนะครับที่ออกไปแล้วก็มาลาอิกะห์ก็สั่งว่าเมื่อท่านออกไปแล้วนอกเมืองแล้วเนี่ยถ้าได้ยินเสียงกึกก้องขับปนาดดังอย่างไรก็แล้วแต่อย่าหันหลังกลับมาเป็นอันขาดนะครับนบีนูก็ทำตามนั้นนะครับก็เรียกลูกสาวเรียกคนที่ศรัทธาเนี่ยออกจากเมืองก่อนที่จะรุ่งอรุณแต่ว่าภรรยาของนบีนูเนี่ยไม่ออกไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ศรัทธาไงสามีศรัทธาเห็นไหมเรื่องในครอบครัวแท้ๆสามีศรัทธาภรรยาไม่ศรัทธาแต่ในเรื่องของนบีมูซาและอิสลามนะครับฟาโรห์เนี่ยไม่ศรัทธาแต่ว่าภรรยาของฟาโรห์เนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับเพราะมนุษย์ทุกคนมันเกิดขึ้นในครอบครัวอัลลอฮ์จึงยกเรื่องในครอบครัวของนบีต่างๆมาเป็นอุทาหรณ์ให้แก่เรานะครับพอกลางคืนนบีลูธออกไปกับผู้ศรัทธาแล้วก็ลูกสาวนะครับออกไปแล้วก็ปรากฏว่าสักพักหนึ่งมีเสียงกับนาดกึกก้องดังสนั่นหวั่นไหวเลยแผ่นดินสะเทือนนะครับที่อยู่ใต้พื้นดินเนี่ยนะครับมันระเบิดออกมานะครับเหมือนกับระเบิดภูเขาไฟอ่ะไม่เพียงแค่นั้นนะครับมันยังมีฝนที่เป็นเหมือนกับยางร้อนๆเหนียวๆเหมือนกับยางมาต่อยร้อนๆเนี่ยนะครับที่เอาเราให้หล่นลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็พลิกแผ่นดินคือคัมภีร์ก็อ่านใช้คำว่าพลิกแผ่นดินนะครับแบบเหมือนกับว่าหน้ามือเป็นหลังมือให้ชาวโซดอมนะครับทั้งหมดนะครับถูกกลบอยู่
ใต้ผืนแผ่นดินที่อัลเลาะห์ทรงให้ระเบิดขึ้นมานะครับกลบเอาไว้แล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังให้ฝนที่เป็นยางร้อนๆนะครับตกลงมาแล้วก็กลบเมืองโซดอมเอาไว้นะครับจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็แทบจะมองไม่เห็นเมืองโซดอมเลยคือจมหายไปเลยนักวิชาการบางคนเขาบอกว่ามันจมอยู่ทางใต้ของทะเลสาบเดดซีนะครับทะเลสาบเดดซีมันเป็นแนวยาวแล้วมันจมอยู่ทางใต้และอาจจะเป็นเพราะว่าบาปของคนพวกนี้ก็ได้นะครับที่ทำให้ทะเลสาบเดดซีเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพราะความเค็มของมันนะครับเดี๋ยวให้เราดูนะครับว่าทะเลในเมืองโซดอมอยู่ตรงหน้านี้นะครับเมืองโซดอมอยู่นี้นะครับเรื่องราวของนบีนูห์กับเมืองโซดอมก็ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็นี่เป็นหลักฐานนะครับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับปฐมกาลนะครับว่าเมื่อโลดจากอับรามไปแล้วพระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงเงยหน้าแลดูสถานที่ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและวงพันธุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิดเจ้าจงลุกขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ให้ทั่วทั้งด้านยาวด้านกว้างเถิดด้วยว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้เจ้าตรงนี้เองนะครับที่ขบวนการยิวไซออนิสเนี่ยนะครับยกนำมาอ้างว่าแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้แผ่นดินแห่งพันธสัญญาเนี่ยนะครับเป็นแผ่นดินของพวกเขาเป็นแผ่นดินของพวกเขาที่พระเจ้านะครับได้ให้แก่บรรพบุรุษของพวกเขาคืออิบรอฮิมหรือว่าอับราฮัมนะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วนะครับก็ขณะที่มีการรณรงค์ตั้งแผ่นดินรัฐอิสราเอลนะครับในแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยมีการเขียนบทเพลงขึ้นมาเป็นบทเพลงที่ทุกคนคงได้ยินนะครับร้องโดยแอนดี้วิลเลียมหรือใครผมจำไม่ได้ก็คิดว่า This land is mine God gave this land to me นะครับชื่อเพลง Exodus Exodus แปลว่าการอพยพนะครับบอกว่า This land is mine คือแผ่นดินเนี้ยเป็นแผ่นดินของฉัน God gave this land to me พระเจ้าได้ให้แผ่นดินฉันนะครับค่าประพันธ์เพลงเนี่ยนะครับที่เขียนลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ผมจำได้70กว่าล้านบาทในเวลานั้นเมื่อประมาณ60กว่าปีที่แล้วในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผมจำได้นะครับแล้วเพลงนี้นะครับก็จะถูกนำมาใช้ในการรณรงค์เรียกร้องความสนใจให้คนเนี่ยเห็นใจนะครับชาวยิวที่พัดที่นาคาที่อยู่ไม่มีถิ่นฐานบ้านช่องของตัวเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งนะครับในพันธสัญญาเก่ากล่าวเอาไว้ว่าในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับรามว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสนี่เป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งไม่รู้ว่าเขียนขึ้นแต่เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าคัมภีร์ที่อัลลอฮฺประทานให้กับนบีอิบรอฮีมคือคัมภีร์ซูฮุบเนี่ยมันได้สูญหายไปหมดเรียบร้อยแล้วมันไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คัมภีร์พันธสัญญาเก่าเนี่ยนะครับอยู่ในคัมภีร์เตารอตซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของโมเสสและโมเสสมาหลังนบีอิบรอฮีมมาลายอิสลามเนี่ยนะครับหลายร้อยปีนะครับนี่คือแผ่นดินธรรมทัศสัญญาที่เขาต้องการจากแม่น้ำไนล์ถึงแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นดินแดนนะครับที่กินพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศอียิปต์นะครับทางด้านฝั่งขวาของแม่น้ำไนล์นะครับเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถึงแหล่งทะเลแดงดินแดนทางตอนเหนือนะครับของประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศจอร์แดนประเทศอัสซีเรียประเทศเลบานอนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของตุรกีตอนใต้นะครับทำไมเขาต้องการดินแดนตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นดินแดนยุทธศาสตร์สำคัญของโลกมันเหมือนกับใจกลางของโลกถ้าคุณตั้งฐานขีปนาวุธเข้ามาตรงบริเวณแถวนี้นะครับมันยิงได้3ทวีปไปทางฝั่งขวาก็ได้นะครับไปถึงเมืองจีนไปถึงรัสเซียนะครับมาทางฝั่งซ้ายก็ไปทางแอฟริกายิงขึ้นไปทางเหนือก็ไปถึงยุโรปเขาวางแผนกันมานะครับนับเป็นร้อยปีแล้วดังนั้นประวัติศาสตร์นะครับมันมีความเป็นมาของเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับมันมีความเชื่อนะครับเป็นแรงกระตุ้นอยู่
ความเชื่อเป็นแรงกระตุ้นนะครับความเชื่อในอดีตเพราะชาวยิวเนี่ยเขามีปมเขื่องหรือปมหนึ่งก็ถือว่าเขาเป็นชนชาติที่ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นชนชาติที่พระเจ้าคัดเลือกนะครับแล้วก็คนอื่นที่ไม่ใช่ยิวเนี่ยเขาถือว่าเป็นชนชาติที่ต้องเป็นทาสเขาตลอดกาลแล้วเขาจะต้องเป็นชนชาติที่เป็นนายของโลกนะครับอันนี้ถ้าเราได้รู้นะครับนี่ก็คือภาพถ่ายทางอากาศของทะเลตายนะครับซึ่งน้ำเนี่ยมันเข็มมากนะครับให้เราได้เห็นนะครับแผนที่นะครับว่าเมืองเยรูซาเล็มอยู่ตรงนี้ในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับทะเลสาบเดซีเป็นทะเลสาบที่ต่ำที่สุดกว่าระดับน้ำทะเลต่ำกว่าทะเลอื่นๆในโลกนะครับแล้วก็ริมฝั่งทะเลตายเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของเมืองโซดอมและก็เมืองกอโมรานะครับอันนี้ให้เราได้เห็นได้เข้าใจนะครับถิ่นฐานบ้านช่องของนบีนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายนะครับที่ผมไปถ่ายเอาไว้ตอนที่ได้มีโอกาสไปทำอุมเราะห์แล้วก็ไปแวะนะครับที่ทะเลตายเนี่ยทะเลเนี่ยมันมีความเค็มของมันเนี่ยนะครับมีเกลือเกาะเอาไว้นะครับเป็นเกล็ดอยู่ริมชายฝั่งแล้วใครลงไปนอนเอกเนกอ่านหนังสือในนั้นก็ได้ไม่มีจมนะครับโอเคอันนี้เรามาดูนะครับสิ่งที่คัมภีร์พระนะครับกล่าวเอาไว้ว่าหมู่ชนของลูตก็ปฏิเสธรอซูลก็หมายความว่านะครับนบีลูตนี่ก็เป็นรอซูลเหมือนกันลูตได้กล่าวกับพวกเขาว่าพวกท่านไม่กลัวหรือฉันเป็นรอซูลคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้อย่างพวกท่านดังนั้นจงเกรงกลัวอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังฉันฉันไม่ได้ขอสิ่งตอบแทนใดๆจากพวกท่านในการทำหน้าที่นี้เพราะรางวัลของฉันอยู่ที่พระบัตรแห่งสากลโลกพวกท่านก็หาผู้ชายทั้งหมดและทิ้งภรรยาของพวกท่านกว่านั้นหรือพวกท่านนี่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนขอบเขตทุกอย่างตรงนี้เราก็เห็นว่านบีลูตก็พูดเหมือนกับนบีคนก่อนว่าไอ้ที่ฉันมาเรียกร้องเนี่ยฉันไม่ได้มาเรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆนะครับเรียกร้องด้วยความเสียสละเรียกร้องเพื่อเราไม่ได้หวังค่าจ้างหรือสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผู้คนในเมืองก็กล่าวว่านี่ลูตถ้าท่านไม่หยุดท่านจะถูกรวมอยู่กับพวกที่จะถูกขับไล่ออกไปจากเมืองของพวกเรานี่ดูแล้วกันนะครับปฏิกิริยาของผู้ที่ต่อต้านนบีลูตคือนบีลูตยิ่งพูดนะครับพวกนั้นก็หาว่านบีลูตเนี่ยพูดมากถ้ายังพูดมากต่อไปนะครับไอ้คนที่ติดตามท่านสาวกของท่านเนี่ยเราจะไล่เขาออกจากเมืองแล้วท่านก็จะถูกขับไล่ออกไปด้วยแม้ท่านจะเป็นผู้ที่ผู้คนเคารพนับถือก็ตามนะครับลูตก็เลยกล่าวว่าฉันขยะขยงการกระทำของพวกท่านจริงๆแล้วก็ออกวิงวอนต่ออัลเลาะห์ว่าข้าแต่พระผู้บานโปรดทรงช่วยฉันและคนของฉันให้พ้นจากความชั่วที่คนพวกนี้ได้กระทำด้วยเถิดนะครับในตอนนั้นเนี่ยชาวเมืองก็วิ่งกรูกันมาอย่างสนุกสนานอย่างบ้านของลูตอันนี้ผมได้กล่าวไปนะครับลูตก็กล่าวว่าคนเหล่านี้คือแขกของฉันคือพูดกันดีๆนะครับดังนั้นขออย่าทำให้ฉันต้องเสียเกียรติเลยจงเกรงกลัวอัลเลาะห์และก็อย่าทำให้ฉันต้องขายหน้าพวกเขาก็ตอบว่าเราห้ามท่านต้อนรับคนแปลกหน้าเสียที่ไหนคุณจะต้อนรับก็ต้อนรับไปดิเราไม่ได้ห้ามนี่นะครับแต่เมื่อเราต้องการคุณต้องส่งให้เราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับรู้กันเลยกับว่านี่คือลูกสาวของฉันถ้าท่านต้องการนี่เป็นข้อเสนอที่พ่อต้องทำนะครับรักลูกสาวอย่างไรนะครับเพื่อที่จะแลกกับการปกปักรักษาคุ้มครองแขกที่มาเยือนนะครับโอเคนะเราดูต่อไปนะครับพวกเขาหมายถึงว่าชายหนุ่มรูปงามนะครับได้กล่าวว่าเราถูกส่งมายังหมู่ชนผู้ทำผิดยกเว้นครอบครัวของลูตเราจะช่วยพวกเขาทั้งหมดนะครับยกเว้นภรรยาของเขาที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะยังคงอยู่กับบรรดาผู้ที่อยู่ข้างหลังหมายถึงว่ามาลาอิกะห์รู้แล้วนะครับว่าอย่างไรอย่างไรภรรยาของนบีลูตเนี่ยก็ไม่ไปกับนบีลูตจะอยู่กับชาวเมืองนะครับเอาในที่สุดก็ถูกทำลายนะครับมีตำนานของชาวคริสเตียนนะครับเขาเล่านะครับว่าเมื่อเกิดเสียงกัมปนาตเนี่ยนะครับเกิดเสียงกัมปนาตขึ้นมาเนี่ยตำนานชาวคริสเตียนเขาบอกว่าภรรยาของนบีลูตเนี่ยไปกับนบีลูตด้วยแต่ว่าพอได้ยินเสียงกัมปนาตเนี่ยนะครับไม่เชื่อฟังคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่เชื่อฟังคำสั่งของมะลาอิกะห์ไงหันกลับมาดูแล้วก็กลายเป็นหินในขณะที่นบีรู้กับสาวกคนอื่นนะครับก็ไม่หันกลับมาดูแล้วก็รอดไปอันนี้เป็นตำนานของชาวคริสเตียนที่เขาเล่ามาแต่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมายืนยันว่าเมียของนบีรู้เนี่ยไม่ได้ออกไป
กับนบีลูตนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนะครับอัลลอฮ์จึงต้องประทานคัมภีร์กุรอานมาเพื่อที่จะแก้ไขประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยถูกบิดเบือนไปแล้วไปเขียนเป็นตำนานอะไรต่างๆนานา นะครับโอเคอันนั้นก็เรื่องนี้ถูกประทานให้กับนบีมูฮัมหมัดและนบีมูฮัมหมัดนะครับเกิดหลังจากนบีอิบรอฮีมนบีลูตเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประมาณ 3,000 ปีแต่อัลเลาะห์ประทานเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมนบีลูตนะครับซึ่งชาวอาหรับรู้ดีชาวคริสเตียนรู้ดีเนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านบีมูฮัมมัดสัมเป็นรอซูลของอัลเลาะห์จริงๆนะครับถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนบีมูฮัมมัดเนี่ยจะไม่ได้รับความรู้เรื่องอดีตที่มันลึกไปถึงขนาดนั้นเพราะนบีมูฮัมมัดอ่านหนังสือนอกเขียนหนังสือไม่ได้ในขณะที่ชาวคริสเตียนนะครับชาวยิวในเวลานั้นมีเรื่องราวของนบีลูตอยู่ในคัมภีร์แล้วแต่เป็นภาษาฮิบรูนะครับนบีมูฮัมหมัดเองอย่าว่าแต่ภาษาฮิบรูท่านไม่รู้เลยแม้แต่ภาษาอาหรับเองนี่ท่านก็ไม่รู้แล้วท่านไปเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับในรายละเอียดมาได้อย่างไรนั้นอัลเลาะห์จึงประทานเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยให้เป็นหลักฐานยืนยันนะครับการเป็นนบีที่มาจากอัลเลาะห์ให้แก่นบีมูฮัมหมัดสัมนะครับตรงนี้นะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าขอสาบานด้วยชีวิตของเจ้ามูฮัมหมัดในเวลานั้นพวกเขาตกอยู่ใต้อารมณ์ต่ำอย่างหน้ามืดตามัวในที่สุดการระเบิดอย่างรุนแรงก็เกิดขึ้นกับพวกเขาในยามเช้าเราได้พลิกเมืองนั้นคว่ำลงและเราได้กระหน่ำพวกเขาด้วยหินเผาที่ตกมาดุจหาบฝนถ้าจริงในเรื่องราวนี้มีสัญญาณหลายอย่างแก่คนที่มีความเข้าใจและดินแดนที่ถูกทำลายนี้ก็ยังคงมีอยู่บนเส้นทางสัญจรจากมักกะฮ์ถึงซีเรียนะครับมันเป็นเส้นทางผ่านแต่เมืองเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับดินแดนยังคงอยู่แต่เมืองเนี่ยถูกพลิกทำลายไปหมดแล้วแท้จริงในนั้นมีสัญญาณสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาตรงนี้มาเตือนชาวมักกะฮ์ไงนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยชุมชนก่อนหน้าพวกท่านเนี่ยเขามีความเข้มแข็งมั่งคั่งมากกว่าพวกท่านมากมายแต่ว่าเมื่อเขาฝ่าฝืนนบีนะครับเขาปฏิเสธอัลเลาะห์ก็ถูกทำลายพวกท่านก็เช่นกันนะครับฉันมาจากอัลลอฮ์ฉันบอกแล้วอัลลอฮ์ส่งสัญญาณมายืนยันแล้วแต่เมื่อพวกท่านปฏิเสธพวกท่านไม่ได้เป็นเศษเสี้ยวของคนพวกนั้นหรอกเมื่อคนพวกนั้นถูกทำลายแล้วหากท่านไม่เชื่อท่านก็จะถูกทำลายนะครับแล้วเราได้ช่วยเขามาถึงนบีลูตนะครับและคนของเขาทั้งหมดให้ปลอดภัยยกเว้นหญิงแก่คนหนึ่งถ้าจะพูดหยาบๆก็อีแก่คนหนึ่งที่อยู่ในหมู่ผู้อยู่ข้างหลังนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ทำลายคนอื่นที่เหลือทั้งหมดและเราให้ฝนอันน่าสะพรึงกลัวตกลงมาบนหมู่คนที่ถูกตักเตือนถ้าจริงในนั้นมีสัญญาณหนึ่งแต่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ศรัทธาและก็แท้จริงพระบิดาของเจ้าเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมออันนี้ก็ได้เห็นนะครับว่าแพทเทิร์นของรัชวาลานะครับในการให้สังคมมนุษย์เกิดขึ้นและให้สังคมมนุษย์ถูกทำลายก็คือพระองค์จะประทานริสกีให้ชุมชนหนึ่งเอาพวกนั้นเหลิงละเมิดเมื่อละเมิดขอบเขตทางศาสนานะครับการละเมิดขอบเขตทางศาสนาเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันมีความมั่งคั่งไงแต่พอความมั่งคั่งมันเยอะเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับน้ำถ้ามันอยู่ในขอบตะลิ่งมันก็ดูสวยงามมันพอดีตะลิ่งเห็นไหมฮะมีปลามีอะไรโอเคมาว่ายได้แต่พอมันมีมากขึ้นมาทำความชั่วไอ้ความชั่วเนี่ยมันก็ล้นตะลิ่งคุณนึกภาพน้ำท่วมดินะครับแล้วก็ถ้าความชั่วมันมีมากมันละเมิดขอบเขตคือมันละเมิดขอบตะลิ่งขึ้นมาแล้วมันจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานตอนหนึ่งเนี่ยถึงได้กล่าวอินนัลอินซานะลายะตะกออะราฮุสตะกันนะแท้จริงมนุษย์นั้นมักจะละเมิดเสมอเมื่อเขาเห็นว่าเขามีความมั่งคั่งเพียงพอแล้วไอ้คำว่าตะกอคือการละเมิดนะครับเหมือนกับน้ำเนี่ยที่มันล้นตะลิ่งออกมาแล้วมันแผ่ไปท่วมที่ดินสองฝั่งตะลิ่งยังไงอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้นี่นักโบราณคดีนะครับเขาก็พยายามที่จะเข้าไปค้นหาว่าเมืองโซโดมเนี่ยถ้ามันถูกพลิกลงไปใต้ธรณีนะครับมันพอจะขุดค้นขึ้นมาได้ไหมทุกวันนี้ยังไม่มีการขุดค้นนะครับแต่ว่าหลังจากสมัยนบีนูห์นะครับเมื่อประมาณสักร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราคงเคยได้ยินนะครับภูเขาไฟปอมเปอีนะครับในอิตาลีเนี่ยถล่มนะครับผู้คนในเมืองอิตาลีเวลานั้นนะครับรุ่งเรืองมากนะครับเสพสุขกันเมามัน
นะครับแล้วในที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ภูเขาไฟวิสูเวียนใช่ภูเขาไฟวิสูเวียนนะครับระเบิดขึ้นเมืองปอมเปอีเนี่ยมันอยู่ใต้ภูเขาไฟอยู่ที่เชิงภูเขาไฟนะครับลาวาที่มันทะลักออกมาเนี่ยนะครับมันไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะครับและมันไหลลงมาท่วมมาเคลือบผู้คนที่อยู่ในเมืองปอมเปอีขณะที่ยังมีพฤติกรรมในการสัมสอนทางเพศยังมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอยู่นะครับจนกลายเป็นหินแข็งแล้วก็หลังจากนั้นอีก 40-50 ปีมานะครับเขามีการขุดค้นแล้วก็พบนะครับซากสุนัขซากคนผู้หญิงผู้ชายกำลังนอนบางคนก็กำลังกอดกันกำลังมีความสัมพันธ์ทางเพศแต่ว่ามันถูกหินละลายเนี่ยนะครับเคลือบเอาไว้นะครับทุกวันนี้มันยังมีอยู่ถ้าหากว่าคุณเข้าไปดูใน Google นะครับเมืองปอมเปอีคุณก็จะพบนะครับการลงโทษคนทำบาปโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีลักษณะเช่นนี้นะครับนี่คือแผ่นดินของชาวเมืองโซดอมนะครับสร้างเมืองโซดอมนะครับเมืองเนี่ยไม่เห็นแล้วนะครับแต่ดินแดนเนี่ยยังอยู่นะครับโอเคอัลลอฮ์ได้ทรงยกเอาภรรยาของนูห์แล้วก็ลูตขึ้นมาตรงนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าภรรยาของนบี2คนนะครับคือภรรยาของนูห์กับลูตเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธพวกนางแต่งงานกับบ่าวผู้ดีงามทั้ง2คือมีสามีเป็นนบีนะครับแต่นางทั้ง2ได้ทรยศต่อสามีของนางและเขาทั้ง2ไม่สามารถช่วยอะไรนางจากอัลเลาะห์ได้ทั้ง2ได้ถูกกล่าวว่าจงเข้าไปในไฟนรกพร้อมกับคนอื่นๆที่จะเข้าไปในนั้นเถอะ